ความสำคัญของบทบาทของประเทศไทยที่จะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการแก้ไขหรือการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกรอบของสหประชาชาติได้เป็นอย่างดีก็ต้องขอบพระคุณประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้สนับสนุนให้ประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้ถือว่าเป็นเกียรติที่ดีและในโอกาสเดียวกันเนี่ยประเทศไทยก็มองภาพของบทบาทของประเทศไทยเองที่จะเป็นผู้ที่มีบทบาทนำแล้วก็เป็นตัวเชื่อมให้ความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเห็นหรือเรื่องของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันรวมทั้งการแนวทางการปฏิบัติของประชาคมโลกที่อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเนี่ยครับเราก็จะได้แสดงบทบาทนำในการเป็นตัวเชื่อมเพื่อให้เกิดการเข้าใจซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาของประชาคมโลก ที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วยนี่คือเป้าหมายหลักของเราในการที่จะเป็นสมาชิกในครั้งนี้ใช่ไหมคะใช่เป้าหมายเป้าหมายหลักเป้าหมายหลักของเราใช่มันเป็นเป้าหมายที่สำคัญเพราะว่าอย่างที่เรียนไปแล้วว่า ในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหนึ่งเขาได้เห็นศักยภาพและความสำคัญของเราที่จะเป็นตัวช่วยพัฒนาและส่งเสริม ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในเรื่องของการปกป้องสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติอันนี้ก็เป็นอย่างที่ผมเรียนว่าได้รับเกียรติแล้วก็แสดงให้เห็นว่าสหประชาชาติเองก็ให้ความเชื่อมั่นในบทบาทของเราแล้วก็อย่างที่ผมเรียนว่าเราเองก็รู้ว่าบทบาทของเราเนี่ยมีศักยภาพในการสามารถเชื่อมต่อแล้วก็เป็นตัวประสานเป็น bridge builder ให้กับประเทศอื่นๆที่มีความเห็นแตกต่างกันในหลายประเด็นในหลายๆเรื่องได้เข้าใจซึ่งกันและกันอันนี้เป็นบทบาทที่สำคัญแล้วก็ประเทศไทยพร้อมที่จะแสดงบทบาทนำในด้านนี้นะครับรวมทั้งก็จะได้ร่วมกันพัฒนากับประเทศของสมาชิกองค์การสหประชาชาติเพื่อทำให้ในสากลเนี่ยได้รับการยอมรับในเรื่องของการปกป้องสิทธิมนุษยชนในทุกๆภูมิภาครวมกันค่ะ